ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันประจำปีการศึกษา2556นะคะณหอประชุมประดู่แดงนะคะอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะสำหรับท่านดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะคะค่ะท่านแรกนะคะดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมและอีกท่านหนึ่งนะคะดร.วินัยสารสุวรรณนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการนะคะค่ะในส่วนของมจพ.นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะต้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ร่วมงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันในปีการศึกษา2556ในวันนี้นะคะค่ะก็ประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของช่วงแรกนะคะขณะนี้นะคะบาน้ำเปิดแล้วนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรับน้ำนะคะน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มได้ตลอดเลยนะคะสำหรับอาหารคงรอสักครู่หนึ่งนะคะในโอกาสวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันนะคะประจำปีการศึกษา2556นะคะค่ะในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ในวันนี้นะคะก็คงเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงความยินดีกับท่านด็อกเตอร์ทั้งสองท่านนะคะในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้จะขออนุญาตแจ้งกำหนดการสำหรับทุกท่านเพื่อทราบนะคะ
ในช่วงขณะนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับท่านดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะคะหน้าบริเวณหอประชุมประดู่แดงแห่งนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะในหอประชุมแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะสำหรับรับรองทุกท่านแล้วนะคะท่านยังจะได้สดับรับชมการขับร้องและร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีไทยมงกุฎวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะให้นั่งนะคะเป็นในส่วนของขับร้องและก็บรรเลงเพลงให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณ 18:30 นาทีนะคะท่านจะได้ชมวิดิทัศน์ความผูกพันและความภาคภูมินะคะระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหากกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้นะคะจะมีวิดิทัศน์ให้ท่านได้ชมในชุดของความผูกพันและความภาคภูมิระหว่างดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหลังจากนั้นท่านดร.สิริทัศน์โรจนพฤกษ์นะคะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2556ทั้งสองท่านนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการชมการแสดงของนักศึกษานะคะโดยชมรมศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชุดรำอวยพรอ่อนหวานนะคะมีผู้แสดงทั้งหมด4คนนะคะในส่วนของชื่อชุดรำอวยพรอ่อนหวานนะคะก็เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ท่ารำและเนื้อร้องขึ้นใหม่นะคะใช้ทำนองเพลงสร้อยสนดัดซึ่งมีความไพเราะอ่อนหวานนะคะแล้วก็ท่ารำที่งดงามนะคะบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ลักษณะการแต่งกายจะเป็นการแต่งกายแบบไทยภาคกลางนะคะสมัยใดก็ได้แต่จะนิยมชุดไทยจักรีนะคะแล้วก็ไทยจักรพรรดินะคะใช้แสดงในโอกาสของงานมงคลทั่วๆไปนะคะซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้จัดต้อนรับนะคะแล้วก็แสดงความขอบคุณในชุดรำอวยพรอ่อนหวานนะคะซึ่งแสดงโดยนะคะชมรมศิลปะการแสดงนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิบุญยโสพลอธิการบดีนะคะจะกล่าวประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแด่ดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมนะคะและหลังจากนั้นท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วจะได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะคะแล้วก็จะต่อด้วยนะคะกล่าวประกาศเกียรติคุณแล้วก็แสดงความยินดีต่อท่านดร.วินัยสารสุวรรณนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการนะคะแล้วก็อาจจะต่อด้วยท่านดร.วินัยสารสุวรรณนะคะจะกล่าวแสดงความรู้สึกนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกชุดนึงนะคะในการแสดงของนักศึกษาโดยชมรมศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเช่นกันนะคะในชุดระบำต้นวรเชษนะคะก็จะมีผู้แสดงทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะในส่วนระบำต้นวรเชษนะคะก็จะเป็นระบำของชาวไทยภาคกลางนะคะซึ่งเป็นการแสดงแบบมาตรฐานอย่างหนึ่งนะคะด้วยลีลาท่ารำตามทำนองเพลงนะคะซึ่งไม่มีบทร้องนะคะแล้วก็มุ่งหมายให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ลื่นเลงนะคะแล้วก็พร้อมเพรียงกันในจังหวะท่ารำที่แฝงไปด้วยความเป็นไทยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะโดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานนะคะก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะลำดับท้ายๆนะคะก็จะเป็นส่วนของการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะคะจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานนะคะ
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อด้วยท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ต่อด้วยภาพหมู่ของผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะปิดงานสักประมาณเวลา 20:30 นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะบาน้ำเปิดแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดินทางมาถึงนะคะในขณะนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพหมู่นะคะร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะคะรวมทั้งในส่วนของบาน้ำขณะนี้เนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะในส่วนของบาน้ำตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารขออนุญาตรอสักครู่หนึ่งนะคะนะคะก็ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพนะคะประจำปีการศึกษา2556นะคะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะคะ2557นะคะก็เวลา 13:00 นนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยมีผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะจำนวน 5,070 คนนะคะก็จะแบ่งเป็นในระดับปริญญาเอกนะคะ72คนระดับปริญญาโท837คนแล้วก็ระดับปริญญาตรี 4,161 คนนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะคะในปีนี้นะคะมีผู้ที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์นะคะจำนวน2ท่านนะคะก็คือท่านแรกนะคะดร.สมนึกจัดฉัดจิ๋วนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมนะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะดร.วินัยสารสุวรรณนะคะปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการนะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะสำหรับปีนี้นะคะในปีการศึกษา2556นะคะสำหรับดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้ง2ท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านจะได้ชมวิดทัศน์นะคะว่าท่านดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทั้ง2ท่านนะคะมีความสำคัญอย่างไรกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีความผูกพันอย่างไรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแห่งนี้นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่ในช่วงของพิธีการนะคะก็จะมีในส่วนของวิดทัศน์ให้ทุกท่านได้ชมนะคะค่ะในส่วนของท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วนะคะในฐานะของกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็กเพนทีมจำกัดนะคะก็มีความสัมพันธ์อันดีกับในส่วนของมหาวิทยาลัยของเรานะคะค่ะก็ได้มีการตกลงในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการนะคะก็เป็นการจัดระบบฝึกอาชีพระบบ Dual System ของเยอรมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วก็หลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะนะคะรวมถึงในเรื่องของการทดสอบนะคะรับรองความสามารถของพนักงานในสาขาต่างๆนะคะตามกรอบการรับรองความสามารถของบริษัทที่กำหนดนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทั้งส่วนของบริษัทของท่านดร.สมนึกเองแล้วก็ส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะมีความผูกพันแล้วก็สัมพันธ์กันในเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิชาการนะคะเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะรวมทั้งจะได้รับฟังความรู้สึกของท่านดร.สมนึกฉัตรจิ๋วด้วยนะคะในส่วนของท่านดร.วินัยสารสุวรรณนะคะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแม็กพายบาสเทคจำกัดแล้วก็ในส่วนของบริษัทแม็กพายบาสเทคกรุ๊ปจำกัดนะคะจากท่านนะคะในอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าท่านจะเริ่มอาชีพด้วยอาชีพที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติก็คืออาชีพครูนะคะต่อด้วยเซลส์แมนนะคะรวมทั้งตามด้วยเจ้าของกิจการแล้วก็ปัจจุบันนะคะท่านเข้าสู่ในส่วนของ
นักบริหารนะคะแล้วก็อยู่กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านวินัยสารสุวรรณนะคะท่านดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระเมื่อเดือนเมษายนก็คือท่านเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็ท่านยังวางเป้าหมายนะคะในเรื่องของการที่จะดึงศิษย์เก่านะคะกลับคืนสู่มหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้รักบ้านแล้วก็รักความรู้นะคะการที่จะปูทางให้กับรุ่นน้องในการที่จะเติบใหญ่ในวงการธุรกิจแล้วก็สู่นักบริหารนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็มีวันนี้ได้นะคะก็มีทั้งความผูกพันนะคะทั้งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของนักบริหารแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้มีวันนี้นะคะวันแห่งความภาคภูมิและผูกพันนะคะสำหรับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านในวันนี้นะคะค่ะThank you.
ตารียมจะหานายเยอะมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดินเอ้ยจะหานายเยอะมาเทียมโอ้เจ้าดวงThank you.
Thank you.
้